สิปตเนมิคทาเยตาตระโคปะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะปะชิเตนะเสวิตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชะนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนัลปฏิตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
อิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโร
ทัคคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมณียาปัจจายะสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมณียาปัจจายะสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิโมตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจัปปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจัปปะนวายะกะระณะสมิงพันยมาเนอายะสมโตโกณฑัญญะสวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุมอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปะ
รนิมมิตวัสวัตติเทวาสัตตมโนสเวสุงปรนิมมิตวัสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมโนสเวสุงเอตัมปะคะวะตาภาราณสิยังอิสิปัตตนิมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมะเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัตตุอัพุคัจจิอายัญจะทัสสะสหัสสิโลกะธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติติทังอายัสมะโตโกณทันยัสอัญญาโกณทันโยตเววนามังอโหสิติเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปัตตะเนมิคทาเยตัตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติกัตตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสต
ติสัมมาสัมมาทิอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณัง
อุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมณียาปัจจายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมณียาปัจจายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมทัสส
นังอุทัปปาทิอากุปปาเมวิโมตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจะปะคะวาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจะปะนวายากะระณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกณทัญญาสวิรชังวีตมะลังธัมมะจักขุมอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธัมมังสัพพันตังนิโรธกรรมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธัมมะจักเกภูมิมาเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานัสสิยังอิสิปัตตะเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอาปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธัมโนสเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธัมโนสเวสุงสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธัมมโนสเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธัมมโนสเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธัมมโนสเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานัสสิยังอิสิปัตตะเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอาปติวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติอิติหิทังอายัสสมโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตเววนามังอาโหสิติ
ขนาดนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระวิเทศภวนาจารย์และคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโดยพร้อมเพรียงกันครับเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาปารณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคตาเยตาตระโคปควาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิทเวชิเตนะเสวิตาภายโยจายังกามเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมปุตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโคโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนัลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาปุณโณภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินี
สยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรโธจาโคปตินิสโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคคุสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเม
สุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณะพรหมณียาปชายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพรหมเกสัสมณะพรหมณียาปชายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอโกปาเมวิโมติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณะปะโวติอิธัมมะโวจะปะคะวาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจะปะนวายาการณสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสัมมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเท
วานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเควาสัทธมนุสเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสเวสุงยามานังเทสัตตังสุตวะตุสิตาเทวาสัตตมโนสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวะนิมมานรติเทวาสัตตมโนสเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวะนิมมิตวะสวัตติเทวาสัตตมโนสเวสุงปรนิมมิตวะสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวะพรหมกายิกาเทวาสัตตมโนสเวสุงเอตัมภควตาภาราณสียังอิสิปตะเนมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกนจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอัปุคคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติหิติหิทังอายัสมะโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตะเววนามังอาโหสิตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งในสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งในช่วงที่
เราจะหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนี้นะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือลูบไปข้างหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นคากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะให้นำใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยที่เดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเปลี่ยนสภาวะตรงนี้เนี่ยจากระดับจิตของปุถุชนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบไปสู่สภาวะของผู้ที่หมดจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเนี่ยท่านทำโดยนำใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ที่เดียวแล้วก็ใจหยุดอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยใจหยุดนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจิตก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ของดวงจิตเป็นดวงใสๆบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างหรือเหมือนเพชรใสๆบ้างจะใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่อาจจะเอาอะไรมาเทียบได้บังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เมื่อใจหยุดนิ่งไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องอะไรทั้งสิ้นนิ่งอย่างเดียวก็จะบังเกิดธรรมดวงแรกที่เรียกว่าปฐมมรรคดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงใสๆจะปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาแบบไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้เห็นดวงอย่างนี้
หรือยังไม่เข้าถึงดวงอย่างนี้ก็แปลว่าหนทางเบื้องหน้าที่เราจะไปนั้นนะยังไปไม่ได้จะต้องได้ดวงใสๆอย่างนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมมรรคต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่จะไปขจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายที่หุ้มเป็นชั้นยันชั้นเข้าไปให้หมดสิ้นเห็นธรรมดวงนี้เมื่อไหร่ไม่ช้าก็จะเห็นกายของพระตถาคตเจ้าคือกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วซึ่งเป็นกายภายในที่ซ่อนกันอยู่ข้างในเป็นกายที่สวยงามมากได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมตั้งอยู่เป็นจอมกำมอมบนประเสียนที่เรียงลาไปด้วยเส้นประศกและเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรตามเข็มนาฬิกาในอริยบทของสมาธิอยู่บนแผ่นจานกลมเป็นวงเวียนอย่างนั้นใสเกินความใสได้แดงสิ้นอย่างน้อยก็เหมือนรัตนชาติในเมืองมนุษย์หินที่มีค่าที่ใสใสแต่มันยิ่งกว่านั้นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยที่ใสเป็นแก้วเป็นรัตนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะในกลางกายของท่านนั้นไม่มีความทุกข์เลยเมื่อก็ถึงดวงนี้ได้ก็จะดับทุกข์ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวที่ยั่งยืนเป็นอมตะกายนี้แหละคือกายที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ในกลางกายท่านก็มีธรรมรัตนะเป็นดวงธรรมใสใสเป็นคลังแห่งความรู้นะความรู้อันบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่แท้จริงที่อยู่ภายในกลางกายท่านเรียกว่าธรรมรัตนะเพราะใสเป็นแก้วในกลางธรรมรัตนะก็จะมีกายธรรมที่ซ้อนอยู่ภายในเป็นผู้รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เรียกว่าสังฆรัตนะซ้อนอยู่ภายในพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าพระรัตนตรัยจะอยู่ภายในตัวที่ขอถึงไตรสรณคมก็หมายถึงสามอย่างนี้ที่อยู่ภายในตัวที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกมีทุกข์ก็พึ่งท่านได้เพราะท่านไม่มีทุกข์มีแต่สุขล้วนๆแล้วก็มีอนุภาพอันนั้นไม่มีประมาณควรในการระลึกถึงนึกถึงท่านเห็นท่านอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินเนี่ยความทุกข์ก็ดับไปมีแต่สุขล้วนๆนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขเหมือนอดีตพระราชาพระองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลคือพระมหากัปปินะตอนเป็นพระราชาก็ไม่ได้มีความสุขอะไรแต่พอออกบวชปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี้ภายในกายของพระองค์ท่านก็เปล่งอุทานในทุกคนต้องแห่งว่าสุขจังเลยสุขจริงหนอตอนเป็นพระราชายังไม่สุขอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จักคำว่าความสุขด้วยเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเขาถึงสามอย่างนี้แล้วท่านจึงมีความสุขมากแล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่รัตนะทั้งสามนี้เองจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง
ป็นชาวพุทธต้องเข้ามาถึงตรงนี้ให้ได้ต้องนำใจให้แล่นมาถึงตรงนี้ใจที่แล่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคำมรณะเพราะนั้นเราจะได้ยินอย่างคุ้นเคยไว้ไตรสรณคมคมหรือคำมรณะแปลว่าแล่นมาถึงหรือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และใจก็เคลื่อนเข้ามาสู่ภายในจนเข้าถึงรัตนะทั้ง3อย่างนี้จึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงที่แปลว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนะไตรวิจัยและแล่นมาถึงตรงนี้ได้แม้อยู่ในเพศของคฤหัสถ์เมื่ออยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าจะเป็นพระเป็นเณรถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้ก็เป็นพระแท้นี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นไม่ใช่ชีวิตที่ผ่านมาของมนุษย์มีแต่เรื่องทำมาหากินทำมาค้าขายมีขึ้นมีลงอะไรกันไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้พบที่พึ่งที่ลึกหรือความสุขที่แท้จริงเลยแม้แต่นิดเดียวเจอแต่ความเพลินกับความเพลียนะหมดไปวันวันหนึ่งแค่กลบทุกข์มีทุกข์มาก็หาเรื่องเพลินเพลินกลบทุกข์แล้วก็มีความเพลียตกข้างมีปัญหาที่ต้องสะสางทั้งร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมทั้งหมดต้องหยุดนิ่งอย่างนี้แหละจึงจะเข้าถึงน้อยเรื่องที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์เป้าหมายที่แท้จริงก็คือการเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี่แหละซึ่งเป็นสิ่งที่พยามารกลัวนักกลัวหนากลัวมนุษย์จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามภายในและจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตถ้ารู้เรื่องราวอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะปกครองไม่ได้จะเอามนุษย์มาเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาไม่ได้จะขังมนุษย์ไว้ในภพสามไม่ได้ในวัฏสงสารไม่ได้เพราะฉะนั้นมีวิธีทางเดียวเท่านั้นเมื่อเขาไม่อยากให้มนุษย์ใจหยุดนิ่งเขาก็ต้องสร้างความอยากให้มนุษย์เกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าสมุทัยสมุทัยเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์คือทำตรงกันข้ามกับของฝ่ายพระฝ่ายบุญพระใจต้องหยุดนิ่งจึงจะหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของเขาได้และก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้ส่วนของพยามารเขาทำตรงกันข้ามต้องให้มีความทะยานอยากเพราะฉะนั้นเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่ถ้าจะอธิบายเป็นแบบบ้านๆคือทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสมุทัยคือความอยากจะดับทุกข์ได้ต้องหยุดนิโรธแปลว่าหยุดนิ่งแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งคือใจหยุดนิ่งหรือแปลว่าดับก็ได้แต่คำเดิมแปลว่าหยุดนิ่งแล้วมรรคก็เกิดเป็นดวงใสๆดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นพอมรรคเห็นทางก็นิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่นะลูกนะให้แตะใจไว้เบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเราจะกำหนดเครื่องหมายหรือแลนด์มาร์คที่หยุดของใจเราที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้แล้วก็เป็นของใสๆเป็นดวงแก้วก็ได้ของกลมๆใสๆเราจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรก็ได้ชอบอย่างไหนถนัดอย่างไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆเ
พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่ใช่ที่สมองนะดังออกมาจากในกลางท้องเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณมากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ได้โดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอัตระหันตานัญจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีปะวันตุเตสาธุก็ชวนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอะปุพพาคะนะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบไหว้นอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปบูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและประชาชนทุกคนทั่วโลกและประชาชนทุกคนทั่วโลกมีความสงบร่มเย็นมีความสงบร่มเย็นรอดพ้นและปลอดภัยรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคทั้งหลายจากโรคทั้งหลายและภัยอันตรายทั้งปวงและภัยอันตรายทั้งปวงให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุไขยืนยาวมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปจนกระทั่งหมดอายุไขให้มีดวงปัญญาสว่างสวยให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมจะได้มากล้ำกลายบาปกรรมจะได้มากล้ำกลายอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์
ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลมีสมบัติมหาศาลสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเถิดนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันตชะที่เกิดเป็นชราผู้ช้าที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่วทุกตัวเธอตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราส
วาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมมีนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกระดากระดาสาธุขออนุโมทนาในกุศลจิตที่ทุกท่านได้ตั้งใจสร้างสมบัติแล้วในค่ำคืนวันนี้ขบวนทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประชุมรวมเข้าด้วยกันติดตามปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็ให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนมีอายุขัยยาวนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นเศรษฐีมาเศรษฐี มีสมบัติจักรพรรดิตักไปพร้อมในทางธรรมไว้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมมันสว่างสวัยไม่มีประมาณตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาบุญญาจารย์ยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอสาธุสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีเวียนพระทักษิณสวดธรรมจักรนั่งสมาธิแผ่เมตตาน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับสาธุ